รักไม่เต็มร้อยเพราะต้องอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดเพราะหน้าที่การงานนั่นเองและโชคชะตากำหนดให้มีมือที่3มาซะด้วยเจ้าของจดหมายนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นสุภาพสตรีบอกว่ามือที่3ที่มาเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่วัยทำงานการงานดีและมีเมียด้วยมาชอบดิฉันและหนุ่มใหญ่คนนี้นะฮะเมียอยู่คนละภาคเหมือนกับดิฉันเลยที่ว่าสามีอยู่คนละที่นะฮะก็คือสามีของผู้เขียนจดหมายเนี่ยอยู่จังหวัดนึงมีคู่แล้วก็มาเจอกับหนุ่มใหญ่ซึ่งหนุ่มใหญ่นี่เมียก็อยู่อีกจังหวัดนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็หนุ่มใหญ่คนนี้บอกว่ารักดิฉันมากดิฉันจะเชื่อได้มากแค่ไหนคะในขณะเดียวกันดิฉันก็ห้ามอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จึงทำให้เกิดเรื่องเมียนอกใจสามีขึ้นมาโดยที่ตอนนี้สามีดิฉันไม่รู้ดิฉันลำบากใจเหลือเกินค่ะดิฉันควรเลิกกับเขาดีหรือเปล่าทั้งที่เขาเองก็รักดิฉันมากอยู่เหมือนกันและดิฉันก็ชอบเขาด้วยจริงๆก็คือต้องถามใจตัวคุณเองอะค่ะว่าคุณต้องการอะไรครับคุณอ้อคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรถ้าสมมติเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันเจอตอนนี้มันพอดีแล้วล่ะค่ะขอให้สามีอย่าย้ายงานกลับมาเลยแล้วก็โอเคคุณก็อยู่ของคุณไปสิคะเอออย่างนั้นเลยนะก็ถ้าเมื่อคุณเลือกอย่างนั้นก็คือแต่สักวันหนึ่งมันจะไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะสักวันหนึ่งสามีก็จะต้องกลับมาสักวันหนึ่งเขาคนนี้ก็จะหรือภรรยาเขาก็อาจจะย้ายมาหรือถ้าเกิดเขาย้ายไปภาคอื่นจังหวัดอื่นคุณแน่ใจหรอคะว่าเขาก็จะไม่ไปมีคนอื่นเพราะพฤติกรรมอันนี้มันน่าสงสัยเข้าใจถ้าฟังจากที่คุณเขียนมาถามเนี่ยหมอว่ามันเป็นความขัดแย้งนะคะเป็นความขัดแย้งของตัวคุณเองว่าความต้องการของคุณเป็นอย่างหนึ่งแต่คุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งหมอไม่ทราบว่ามีลูกหรือยังมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมีปัจจัยอื่นไหมที่เป็นองค์ประกอบนะคะไอความรู้สึกที่ดีตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราคงจะต้องดูมันเหมือนเราเล่นจิ๊กซอเล่นภาพต่อคุณสามีคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวจิ๊กซอซึ่งมันมีจำนวนเป็น 1,500 ชิ้นครับแล้วคุณอาจจะขาดจิ๊กซออยู่อีกสัก 3-4 ชิ้นที่จะเติมให้รูปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบราคาเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นแค่ 3-4 ชิ้นที่จะมาเติมอีก 1,496 ชิ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะเผลอไปว่าภาพนี่มันออกมาสวยแต่มันมีพื้นฐานเดิมของคุณอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายว่าจะอยู่กับจิ๊กซอแค่3ชิ้นหรือจะอยู่กับอีก 1,400 เท่าไหร่นะคะ97จำไม่ได้1,500ไอ้นี่มัน3ชิ้นแต่3ชิ้นมันอยู่ใกล้ตัวแต่1,000กว่าชิ้นมันอยู่ไกลใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นภาพที่พอต่อแล้วเนี่ยเราภูมิใจภาพนี้สวยภาพนี้สมบูรณ์แบบแต่เราต้องอย่าลืมสิ่งที่เรามีอยู่ฉบับแรกคล้ายๆกับว่าผู้ชายจะไปมีผู้หญิงเข้ามาติดพันผู้หญิงก็ทุกข์ฉบับนี้ผู้หญิงออกไปยุ่งเกี่ยวกับใครผู้หญิงก็ทุกข์เอ๊ะทำไมทุกมันอยู่กับผู้หญิงตลอดเลยคะอาจจะเป็นเรื่องของสังคมไงเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยซึ่งเหมือนกับผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่ในสังคมไทยเนี่ยผู้หญิงไม่ใช่ใช่จริงนะคะใช่ใช่มันเป็นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณเองคุณโตมาในสังคมไทยคุณโตมาในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตรงนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะยังอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาเนื่องไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณบอกคุณสุขคุณอาจจะสุขช่วงนั้นแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะทุกเพราะสิ่งที่คุณได้เติบโตมาสิ่งที่หล่อหลอมนะสิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นประเพณีไทยโอเค